น้องเหนือแฟนเหมโพสเศร้าแชทสุดท้ายเหมผมรักคุณนะเรียกได้ว่ายังคงเป็นเรื่องราวที่ทำเอาหลายคนยังคงเศร้าไม่จางหายหลังจากการจากไปของหนุ่มเหมภูมิภาทิตย์และหนุ่มเหมนั้นจากไปพร้อมกับเพื่อนๆที่ยังเศร้าเสียใจเพราะไม่คิดว่าหนุ่มเหมนั้นจะตัดสินใจแบบนี้แต่อย่างไรก็ตามแม้จะจากไปแต่คุณงามความดีก็ยังคงอยู่และเหล่าบรรดาแฟนคลับกับเพื่อนๆในวงการก็ยังคงคิดถึงอยู่ตลอดเวลาล่าสุดแฟนสาวของเหมหรือน้องเหนือได้ออกมาโพสต์ผ่าน IG โดยได้โพสต์แคปชั่นคิดถึงหนุ่มเหมสุดหัวใจโดยได้โพสต์ข้อความระบุว่าไหนบอกจะไม่ทิ้งฉันน้องหมูอ้วนไหนบอกจะทะเลาะกันไปจนแก่ถ้าทุกข์มากจะมายิ้มมาชวนให้หัวเราะตลอดทำไมแบ่งความทุกข์มาให้เขาบ้างก็ได้ถามก็ชอบบอกโอเคสู้ไหวตลอดตอนนี้เขาต้องมาสู้แทนแล้วนะคอยมองลงมาเป็นกำลังใจให้เขาเสมออย่างที่สัญญาไว้ด้วยละกันนะครับซึ่งก็ได้มีเพื่อนๆเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากยังไงทางทีมงานของเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณเหนือด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ